โอเคครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัยรุ่นเคลียร์วิงนะฮะยังไม่เคลียร์มาวันนี้เคลียร์วิงกันก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตานี้กันหน่อยนะครับตานี้เราเจอทางฝั่งของ Virtual World นะครับมาดูว่าจะเล่นยังไงได้บ้างนะฮะอีกฝั่งได้เริ่มก่อนด้วยนะอีกฝั่งได้เริ่มก่อนด้วยนะครับก็ธรรมดาเลยปะมาเป็นชิงลองครับใช้คิรินนะครับโม่เหนียนลงนะสเปมาแล้วก็โม่กับดักเปลี่ยนดาวลง Normal เหนียนนะครับเหนียนเห็นในสุสานเห็น3ดาวลงมาก็สามารถสเปกลับมาเป็นจูเนอร์นะครับซิงโครมาเป็นโครอลดราก้อนนะครับ6ดาวดาวเหมือนกันเรียกอัลติมาย่าโครอลดราก้อนนะครับลงสุสานจั่ว1เห็นหมอบการ์ดก็เรียกมาเป็นคริสตัลวิงแล้วจบเทิร์นนะครับบอร์ดนี้มีเนเกต1นะเนเกตเอฟเฟคมอนนะครับนี่คือมือผมที่ต้องการนะที่ผมต้องการเนี่ยผมต้องการให้เขาเนี่ยเนเกตเอฟเฟคมอนสเตอร์ผมนะเดี๋ยวมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมนอร์มอลไปเพื่อทำการเซิร์ชนะครับผมเนี่ยต้องการให้เขาเอาคริสตัลวิงเนี่ยเนเกตแล้วก็ยิงผมทิ้งนะผมจะเล่นสปีดรอนสแครชใช่ป่ะแต่เขาไม่ทำเพราะว่าเขามีอุระนะครับเขาไม่จำเป็นต้องยิงผมมีอุระผมก็เลยแบบคอบายสวนไปเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะฮะผมก็เลยคอบายสวนไปเลยนะแต่อีกฝั่งมีแม็กซีครับนี่ฮะนี่คือความต่างครับเด็กผมวันนี้เป็นเด็กฟรีไม่มีแม็กซีไม่มีอุระไม่มีอุกบาทไม่มีแฮนด์ทรัพมีแค่คอบายคือมันเป็นเด็กที่เกมจัดมาให้เลยไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีพวกแฮนด์ทรัพสามัญเนาะอีกฝั่งแม็กซีมาเนี่ยอย่าลำฝ่าผมขอร้องเลยอย่าเด็ดขาดเลยนะฮะถ้าเราลำฝ่าเนี่ยไม่มีใครฝ่าแม็กซีแล้วรอดหรอกนะครับเอาจริงนะน้อยมากครับที่จะฝ่าแล้วรอดนะเพราะงั้นอย่าไปลำฝ่าเลยนะครับเราต้องลำอีกเยอะนี่เพิ่งบอร์ดยังไม่ทันปูเลยครับถ้าไปฝ่าอีกฝั่งจั่วไปเกือบ10ใบแน่นอนนะอีกฝั่งเนี่ยแบนิทออกเพื่อเนเกตครับแต่ว่าเขาไม่ต้องการเนเกตผมหรอกเขาต้องการที่จะเอาเหนียนๆเนี่ยโดนแบนิทเพื่อให้เหนียนๆเนี่ยเก็บเพื่อนกลับไปนะครับนี่คือสิ่งเขาต้องการมากกว่าแล้วเขาก็แบทเทิลตีมาอันนี้ธรรมดาปกตินะอันนี้เข้าเทิร์นผมนะครับเขายังมีเนเกตมอนอยู่รอบนึงใช่มั้ยผมก็นอร์มอลไปครับผมต้องการให้เขาเนแต่เขาไม่เนครับผมโม่กับดักลงไปนะครับผมก็สเปรย์กลับมาแล้วก็ซิงโครมาเป็นตัวนี้ครับฮอคชูเตอร์เพื่อทำการเสิร์ฟเวทกับดักแต่ว่าผมเนี่ยมีมืออยู่แล้วผมมีเวทกับดักที่ผมต้องการมืออยู่แล้วนะอันนี้ผมต้องการล่อเขาให้เขาใช้เอฟเฟคครับซึ่งได้ผลนะได้ผลนะครับเขาใช้จริงๆนะผมต้องการแค่นี้แหละนะครับให้เขาเนี่ยทำการเนเกตแล้วก็ยิงผมทิ้งนะฮะโอเคผมต้องการเรียบร้อยแล้วอีกฝั่งไม่มีเอฟเฟคแล้วใช่ไหมผมก็สแครชนะครับทิ้ง1เสิร์ชเทอร์ท็อปไม่มีมอนกระโดดฟรีเมื่อกระโดดฟรีเสิร์ช1ผมเสิร์ชใบนี้มานะครับคาเทอร์โบมีมอนเตอร์ท่าลมกระโดดฟรีนะครับเห็นตัวนี้เห็นกระโดดฟรีกระโดดตามตัวนี้ลดพลัง1ตัว600นะครับอันนี้มีมอนเตอร์ท่าลมกระโดดฟรีครับขออภัยนะอันนี้ผมเป็นซิงโครมาเป็นเคนดามะเนี่ยแบนิท1ยิง500นะครับทำไมผมถึงซิงโครมาเป็นตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ตีทะลุเดฟได้นะครับก็คือผมจะมาตีตัวนี้ตีจอเกาะนะตีจอเกาะนั่นแหละนะครับแล้วก็เทคทอมบอกนะครับผมสามารถที่จะสั่งเวยตัวเองนะครับผมแล้วก็สเปย์จูเนอร์จากเทคไม่ได้เลยนะครับผมเรียกว่าเป็นน้องฟูกิเปิด2ใบนะครับมันจะเปิดท็อปตามมอนเตอร์ท่าลมใบอื่นบนสนามเปิด2ใบแล้วผมก็หยิบเจ้าคาเทอร์โบขึ้นมานะแล้วก็ใช้รีคอเวอรี่ในการชุบเทอร์ท็อปกลับมานะครับแล้วผมก็ซิงโครมาเป็นเคลียร์วิงฟาสนะครับเพราะว่าเคลียร์วิงฟาสมีเอฟเฟคลดพลังอีกฝั่งเป็น0นะครับตรงนี้เนี่ยผมพลาดไปช็อตนึงตอนที่ผมแบนิชออกเนี่ยผมดันแบนิชเป็นเจ้าสปีดรอยคาเทอร์โบนะถ้าผมไม่แบนิชสปีดรอยคาเทอร์โบเนี่ยผมสามารถปิดได้ในเทิร์นนี้เลยนะครับเพราะว่าคาเทอร์โบเนี่ยสามารถแบนิชตัวเองแล้วก็แบนิชเพื่อนเพื่อเพิ่มพลังทุกตัว800ได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะอันนี้ผมตีเข้าไปเอฟเฟคมาโดนเนเกตไปแล้วนะครับเพราะงั้นก็ตีตายนะครับผมอันนี้ตีต่อเกาะใช่มั้ยฮะแล้วก็ตีตรงนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะถ้าผมไม่ได้แบนิทเจ้าคาเทอร์โบเนี่ยอันนี้ผมกดผิดนะผมพลาดนะเพราะผมเพิ่งเล่นผมยังไม่รู้สกิลหมดใช่มั้ยฮะถ้าผมไปเก็บไว้แล้วก็แบนิทตัวมันเองกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือทุกตัวบวก800นะครับอีกฝั่งก็จะไลฟ์พอยต์หมดพอดีนะก็ไม่เป็นไรครับก็รอเทิร์นหน้าแล้วกันนะฮะพอเข้าสู่เทิร์นหน้าครับอีกฝั่งก็เล่นไม่ได้ก็เลยกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะนี่ครับก็จะเป็นเคลียร์วิงประมาณนี้นะแต่ว่ายังไม่เรียกเคลียร์วิงซิงโครนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูต่อในเกมแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเด็กฟรีทั้งหมดเลยไม่ได้ปรับแต่งแต่อย่างใดนะครับก็ไปดูกันได้ต่อไปนะฮะไป let's go ครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG RV Free Fire Genshin Impact 7ปาบก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @thehuntshop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับซิงโครเฟสติวัลครับเราจะมาแนะนำเด็กกันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะไม่ทำเด็กของตัวเองแล้วเราจะเล่นเด็กยืมกันนี่
ปเราไปดูเด็กยืมเลยเราจะเล่นเด็กยืมนะครับไม่ต้องเสียตังค์สักบาทผมบอกว่าเด็กยืมเนี่ยโอเคใช้ได้เลยเนี่ยผมได้มา 5,000 แต้มแล้วนะครับผมว่ามันก็โอเคนะค่อยๆเล่นไปชิวๆนะครับ Shining Crystal Wing นะครับถามว่าเด็กยืมมันมีข้อดียังไงเด็กยืมมีข้อดีคือไม่เสียตังค์ไม่เสียเพชรมีข้อเสียคือเราไม่สามารถปรับแต่งการ์ดได้นะครับหมายความว่าทุกคนลองดูจากลิสต์นะฮะแม็กซีอุลระอุกกาบาตไม่มีนะครับซึ่งในอีเวนต์นี้เนี่ยมันควรจะมีนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครมีงบก็นะครับมีงบนะก็ก๊อปเรียกว่าใส่ไปเปลี่ยนไปปรับแต่งนะครับถ้าเกิดว่ามีการ์ดอยู่แต่ผมเนี่ยไม่มีเลยเพราะผมเนี่ยไม่ได้อะไรกับอีเวนต์นะครับผมเป็นคนที่แค่อีเวนต์เนี่ยมาถึงก็คือแค่เก็บเพชรนะครับแล้วเด็กยืมมันค่อนข้างจะเก่งค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูครับ Shining Crystal Wing ที่เกมให้มาเนี่ยผมจะไม่แต่งอะไรเลยนะเอาแบบนี้เป๊ะๆเลยเด็กฟรีเลยมันมีอะไรกันบ้างครับ Speed Roy Red Eye Dice นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถปรับดาวของเพื่อน1ตัวบนสนามนะครับ 1-6 เลือกได้เลยเอาเวลไหนนะฮะตัวนี้ครับตัวนี้เก่งมากตัวนี้สามารถซิงโครโดยใช้มอนสเตอร์ของฝั่งตรงข้ามได้นะครับก็คือเมื่อมันลงมาเนี่ยเราสามารถเลือกมอนอีกฝั่งนะครับ1ตัวแล้วก็จับซิงโครกับตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็อย่างเช่น1กับ7สมมุติอีกฝั่งมีมอนสเตอร์7ดาวนะ1กับ7ซิงโครเป็น8อย่างงี้ได้เลยนะโคตรเก่งเลยนะครับแล้วก็ Speed Roy Marble ครับตัวนี้เอฟเฟคที่ใช้ก็คือ normal นะเมื่อ normal เนี่ยเสิร์ช1นะครับมอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือตัวนี้เทอร์ท็อปตัวเปิดถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนนะครับสเปรฟรีเมื่อสเปรออกมานะครับสามารถเสิร์ช1ได้นะครับเสิร์ช1มอนสเตอร์เนาะ Speed Roy Take Tombok ตัวนี้เก่งมากเลยครับถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์ถ้าลมซึ่งมันลมทั้งเด็กนะก็สเปรฟรีครับเอฟเฟคสามารถสั่งเวอร์ตัวเองนะครับเพื่อสเปรจูเนอร์จากเด็กได้นะครับตัวไหนก็ได้ตัวนี้นะครับ banish ตัวเองออกจากสุสานนะครับ space speed roy junior จากมือหรือสุสานได้นะครับ speed roy car turbo ครับถ้าควบคุมมอนสเตอร์ธาตุลมซึ่งเรามีอยู่แล้วเนาะก็สเปรย์ฟรีนะครับแล้วก็มีเอฟเฟคก็คือนะฮะ banish นะครับ banish ตัวนี้แล้วก็ gas speed roy ตัวนึงนะครับเพิ่มพลังธาตุลมทั้งหมดบนสนาม800นะครับ speed roy ultra hound นะครับเมื่อ normal ครับส่ง speed roy 1ใบจากเด็กลงสุสานนะครับแล้วก็ banish ใบนี้นะฮะเลือก speed roy monster ในสุสานเอาสับกับเข้าเด็กครับแล้วก็สเปรย์นะครับสปีดรอยซิงโครมอนสเตอร์จากเอ็กตาเด็กที่มีเวลเท่ากันแต่ว่าชื่อต่างกันนะครับก็ไอตัวนี้ใช่ไหมอัลตราฮาวปกติส่งตัวไหนดีผมส่ง5ดาวลงอะ5ดาวตัวนี้ป่ะนะฮะแล้วก็แบนิทเอากลับเข้าเด็กนะครับแล้วก็สเปย์ตัว5ดาวได้เนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับอัลตราฮาวดับเบิลโยโย่ครับเมื่อ normal นะครับสเปย์เวล3หรือต่ำกว่าจากในสุสานนะครับสปีดรอยเมนโกะนะครับเมื่อฝั่งตีโดยตรงเนี่ยเมื่อการ์ดนี้อยู่บนมือครับสามารถสเปย์แล้วก็เปลี่ยนมอนอีกฝั่งเป็นตั้งป้องกันทั้งหมดได้เลยนะครับโอเคเนาะตัวนี้ดีนะแล้วก็ฮอสติลครับตัวนี้เมื่อ normal ครับสามารถสเปรย์เวล4หรือต่ำกว่าสปีดรอยจากบนมือได้นะครับแล้วก็สามารถแบนนิดการ์ดไปนี้จากสุสานนะครับเพื่อส่งวินมอนสเตอร์จากเด็กลงสุสานนะครับก็คือโม่กอง1นั่นแหละนะครับแต่ว่าต้องไอตัวนี้ใช้ได้เอฟเฟคในการแบนนิดแล้วก็โม่เนี่ยใช้ได้ในเทิร์นอีกเทิร์นนึงนะครับไม่ใช่เทิร์นที่มันส่งสุสานเลยฟูกิจังนะครับเมื่อ normal หรือสเปย์นะครับเปิดท็อปการ์ดตามจำนวนมอนสเตอร์ลมใบอื่นนะครับหยิบขึ้น1ใบเหมือนจั่ว1ฟรีนะเป็นการเปิดแล้วก็เสิร์ชได้เลยจั่วฟรีเลยอะไรประมาณนั้นโคตรเก่งเลยนะครับแล้วก็สามารถแบนิทนะครับเลือกเวล3หรือมากกว่าธาตุลมนะครับลดดาวไป2อันนะฮะอันนี้ครับ Speed Roy Rubber Band ครับเมื่อมีมอนสเตอร์สเปย์ครับสามารถสเปย์ไปนี้ต่อได้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็สามารถที่จะลดพลังมอนสเตอร์1ตัวนะครับ600ฮาร์ปี้ครับก็เคลียร์แผงหลังทั้งหมดนะมอนสเตอร์รีบอร์นนะครับชุบชีวิตสปีดรีคอเวอรี่ก็คือชุบชีวิตเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกเอฟเฟกต์นึงนะก็คือสามารถแบนอีกการ์ดใบนี้นะครับแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ในสุสานสปีดรอยเอากลับขึ้นมือนะครับไลนิ่งสตอร์มถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดไงหน้านะครับสามารถยิงมอนสเตอร์ใต้โจมตีทั้งหมดหรือว่ายิงเวทกระดาษทั้งหมดได้นะครับสปีดรอยสแครชครับทิ้ง1นะครับแล้วก็เสิร์ช1นะครับผมอันนี้เป็นการ์ดเสิร์ชเนาะสปีดลิฟต์นะครับถ้าเราควบคุมจูเนอร์1ตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้ควบคุมการ์ดใบอื่นนะไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ใบอื่นนะครับสามารถสเปรย์เวล4ต่ำกว่าสปีดรอยมอนสเตอร์จากเด็กได้นะครับแต่ว่าระวังนิดนึงถ้าเกิดสเปรย์เจ้าเนี่ยเทอร์ท็อปเอฟเฟคมันเมื่อสเปรย์ใช่มั้ยมันจะเสิร์ชได้แต่ว่าจะเสิร์ชไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้บอกว่าไม่มีใครสามารถใส่ทีมงานการ์ดเอฟเฟคตอนที่มอนสเตอร์นั้นสเปรย์มาได้ก็คือไอ้ตัวนี้เอฟเฟคก็จะไม่เกิดนะครับผมลองมาแล้วเพราะงั้นเนี่ยสเปรย์ตัวนี้แทนแล้วกันเนาะเทคทอมบอกนะครับเพื่อให้มันแบบบูชันเพื่อเรียกเพื่อนต่ออย่างนี้ทำได้นะครับคอบายก็รีมูฟมอนสเตอร์ในสุสานคู่แข่ง1ใบครับแล้วก็ทําให้เอฟเฟคมันโดนในเกมยันจบเทิร์นหน้านะครับสปีดรอยวิวครับทิ้ง1นะครับทอยลูกเต่านะครับแล้วก็อัญเชิญจากเด็กครับ1หรือ2ใบนะครับมอนสเตอร์ที่มีผลรวมเท่ากับลูกเต่าที่เราทอยได้นะครับตามดาวนั้นเลยนะบวกกันนะครับผมเนาะแต่ว่าเอฟเฟคมันจะโดนเนเกตนะครับสปีดรอยดูพิเกตนะครับก็แบนนิด1นะครับมอนสเตอร์ท่านลมแล้วก็ดีด1นะฮะแล้วก็มีเอฟเฟคในสุสานนะครับลดดาวมอนสเตอร์เรา1ตัวนะครับเพื่อสเปรย์ใบนี้มาเป็นจูเนอร์นะครับ1ดาวนะครับ
Speed Roy Cork Shooter นะครับตัวนี้เอาไว้เรียกแบบเจ้า Crystal Clear Wing เนี่ยแหละนะเพราะมันเป็น3ดาวที่เป็นจูเนอร์ที่เป็นซิงโครนะครับอันนี้ต้องใช้นะเมื่อลงเนี่ยเสิร์ฟไว้กับดักได้นะครับผมนะแล้วก็มีเอฟเฟคก็คือถ้าเกิดว่า material นะครับที่ใช้ในการซิงโครซัมมอนของการ์ดใบนี้เนี่ยเป็น Speed Roy Monster แล้วก็ทุกใบเนี่ยอยู่ในสุสานเนี่ยสามารถสเปย์กับมาได้หมดเลยนะครับ High Speed Roy Puzzle นะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะก็ช่วงต้นดาเมจ step นะครับถ้าตี Monster Special Summon เนี่ยสามารถให้ตัวนี้เนี่ยพลังโจมตีดับเบิ้ลได้นะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะฮะตัวไหนไม่ใช้ผมจะข้ามไปหน่อยนะชามบาร่าตัวนี้ก็เป็นตัวหลักเพราะมีแอนิเมชันนะฮะตัวไหนตัวหลักก็คือมีแอนิเมชันนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้ก็คือตี2ครั้งได้นะครับในแต่ละ Battle Phase นะครับเริ่มต้นดาเมจ step เนี่ยสามารถบวกพลัง200นะครับผมเนาะถ้ามันเกิดว่าแบตเทิลนะแล้วก็ถ้าการ์ดนี้ถูกส่งสู่สารนะครับสามารถเลือกสปีดรอยที่โดนแบนิชเนี่ยเอากลับขึ้นมือนะครับผมแล้วก็ฮากอยต้าตัวนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะสังเวยใบนี้นะครับเพื่อเพิ่มดาวของมอนทุกตัวนะครับบนสนามหนึ่งนะฮะหรือว่าเอฟเฟกต์ที่ดีจริงๆเนี่ยคืออันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีมอนเตอร์สปีดรอยที่เป็นจูเนอร์อยู่เนี่ยนะครับถ้าการ์ดมีสู่สารเนี่ยสามารถสเปย์กลับมาได้เลยนะครับผมก็คือเหมือนฟื้นชีวิตฟรีนะฮะออเรียนดากอนนะครับก็เลือกมอนเตอร์นะครับที่โดนแบนิชออกไปนะครับนี่ตัวนี้นะครับเอฟเฟคคือถ้าการ์ดมีซิงโครออกมานะฮะก็เลือกมอนเตอร์ซิงโครของคู่แข่งนะครับแบนิชนะครับผมแบนิชเลยนะก็ดีในอีเวนต์นี้ครับดีในอีเวนต์นี้มากๆคันดาม่านะเคนดาม่าเนี่ยก็คือแบนิช1แมชชีนนะครับยิง500ไลท์แล้วก็ตีทะลุเดฟนะครับตีเจาะเกาะเนาะแล้วก็ถ้าการ์ดมีสุสานนะครับแล้วเราไม่มีการ์ดอยู่เนี่ยสามารถสเปย์กลับมาได้เลยนะครับคริสคลีย์วิงซิงโครดากอนนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอีกฝั่งใช้มอนนะครับนะอีกฝั่งใช้มอนหรือว่าเราก็ได้นะแต่เราคงจะไม่เนเกตตัวเองนะครับผมก็คือถ้ามีมอนเวล5หรือมากกว่านะครับใช้งานเอฟเฟคในบนสนามเนี่ยสามารถเนเกตยิงทิ้งนะครับแล้วก็ถ้ามีมอนสเตอร์เอฟเฟคนะครับที่ทาร์เก็ตเล็งเป้าเวล5หรือมากกว่านะครับเราสามารถที่จะเนเกตแล้วก็ยิงทิ้งนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดไปนี้นะครับทำลายมอนสเตอร์ได้นะครับนี่ถ้าการ์ดเอฟเฟคของการ์ดนี้ทำลายมอนสเตอร์ได้ก็ได้รับพลังเท่านั้นด้วยนะฮะตามออริจินอลแอคแท็กนะครับคริสตัลวิงตัวนี้ก็เก่งมากในอีเวนต์ซิงโครนะครับเพราะว่ามันแทบจะตีชนะหมดเลยนะฮะถ้ามีเอฟเฟคมอนเตอร์ใช้งานเนี่ยก็คือสามารถที่จะเนเกตแล้วก็ยิงทิ้งนะครับแล้วก็ได้รับพลังเท่ากับตัวนั้นนะครับแล้วก็ถ้าตีมอนเตอร์เวล5หรือมากกว่าเนี่ยก็จะได้รับพลังเท่ากับมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับพูดง่ายๆคือจะตีชนะเสมอนะฮะสำหรับคริสตัลวิงนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าในอีเวนต์นี้ไม่มีเอ็กซ์ตรีมไม่มีลิงก์นะครับยังไงก็มีดาวกันทุกคนอยู่แล้วนะฮะไฮสปีดรอยไคเรย์ครับเมื่อลงสามารถทำลายการ์ดใบอื่นบนสนามทั้งหมดได้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟคคือสามารถเนเกตการ์ดคู่แข่งที่หายหน้าทั้งหมดได้นะครับถ้าการ์ดไม่ได้ถูกส่งสู่สารนะครับสามารถเสิร์ชสปีดรอยมอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้คริสตัลเคลียร์วิงซิงโครตัวนี้เรียกยากนะต้องใช้จูเนอร์ที่เป็นซิงโครนะครับคือต้องใช้เจ้าเนี้ยต้องใช้เจ้านี่ครับแล้วก็เคลียร์วิง1ตัวก็คือต้องใช้เจ้านี่แหละนะฮะก็เมื่อนะครับอีกฝั่งใช้งานเอฟเฟคมอนสเตอร์นะครับผมสามารถที่จะทำให้ใบเนี้ยไม่รับผลของเอฟเฟคมอนสเตอร์นั้นนะครับแล้วก็บวกพลังนะครับบวกพลังตามตัวนั้นเนาะแล้วก็สามารถเนเกตเวกาดักได้รอบนึงนะครับผมนะถ้าการ์ดไม่ถูกส่งสู่สารนะครับสามารถที่จะเสิร์ชวินมอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้นะครับผมชอบตัวนี้มาก High Speed Roy Clear Wing Rider ตัวนี้เก่งมากนะเพราะว่าเอฟเฟคมันคือแบบทอยลูกเต๋านะครับแล้วก็เอาการ์ดในสู่สารเนี่ยของเราที่เป็นมอนสเตอร์ท่าลมเนี่ยกลับเข้าเด็กตามที่เราทอยได้แล้วก็ยิงการ์ดที่ฝั่งตามนั้นนะตัวนี้ผมชอบมากผมชอบมากนะครับเก่งมากนะครับผมแล้วก็เอฟเฟคนะครับในช่วงเมนเฟสของแข่งเนี่ยสามารถสั่งเวอร์การ์ดไปนี้นะครับสเปย์นะครับได้ถึง2ตัวนะครับเวล7นะครับซิงโครมอนสเตอร์ที่ชื่อต่างกันจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้นะครับผมนะก็ค่อนข้างจะเก่งพอสมควรนะเนี่ยเควินฟาสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกมาสเปย์เควินฟาสเควินซิงโครใช่ไหมเควินฟาสนี่ก็คือเลือกมอนสเตอร์1ตัวครับพลังเป็น0นะครับที่สเปเชียลซัมมอนออกมานะครับแล้วก็เนเกตเอฟเฟคมันด้วยนะครับถ้าการ์ดนี้มันถูกทำลายเนี่ยจากในมอนสเตอร์โซนมันสามารถมาอยู่ในช่องเพนดูลัมโซนได้นะแล้วก็ช่องเพนดูลัมโซนเนี่ยก็คือส่งเฟสอัพสปีดรอยจูเนอร์แล้วก็นอนจูเนอร์พูดง่ายครับส่งก็คืออารมณ์เหมือนซิงโครนั่นแหละเหมือนซิงโครเลยนะครับผมส่งการ์ด2ใบที่เป็นวัตถุซิงโครเนี่ยที่มีดาวรวมกันเป็น7อ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็เรียกตัวนี้ออกมาจากช่องเพนดูลัมโซนได้นะครับนี่เป็นเอฟเฟคทั้งหมดของประมาณสปีดรอยนะครับเด็กนี้นะฮะอ่ะเด็กฟรีแน่นอนไม่มีแม็กซี่ไม่มีอุระละนะครับก็จะเล่นยากหน่อยไม่มีอุกกาบาตแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเด็กฟรีเนี่ยจะไหวมั้ยเอาจริงเนี่ยไหวทุกคนอย่าไปคาดหวังว่ามันจะชนะอดามันชนะอะไรพวกนี้นะครับคือทุกคนต้องเข้าใจนะเด็กฟรีก็คือเด็กฟรีนะฮะอย่ามาดราม่าว่าแบบเฮ้ยไม่เห็นจะเล่นตามเห็นจะเก่งเลยใช่ครับมันไม่เก่งครับมันไม่เก่งครับเพราะมันเป็นเด็กฟรีนะมันไม่สามารถเก่งที่จะชนะเด็กที่ฟูลแบบว่าใส่อุลาระใส่แฮนด์แทรปครบใส่อะไรก็ตามที่เราอยากใส่ได้นะครับเด็กฟรีคือมันฟิกซ์มาแล้วนะครับมันฟิกซ์มาแล้วเนาะนะครับคุณผู้ชมผมเคยเจอเนี่ยเฮ้ยพี่เด็ก
เด็กนี้มันไม่เห็นจะเก่งเลยทำไมพี่ไม่ใส่ใบนั้นไม่ใส่ใบนี้ก็มันคือเด็กฟรีนะฮะมันใส่ไม่ได้นะครับผมถ้าใส่มันจะเป็นเด็กฟรีได้ยังไงนะครับตามนั้นนะฮะอ่ะโอเคเราไปดูในเกมกันแล้วกันนะครับผมโอเคคุณผู้ชมครับมาครับวัยรุ่นสปีดรอยของเรานะฮะเรากลัวแค่แม็กซีนะนอกนั้นเราไม่กลัวครับเด็กฟรีเด็กฟรีเรากลัวแค่แม็กซีเว้ยนอกนั้นเราไม่กลัวหรอกผม normal ตัวนี้เซิร์ชไม่โดนขัดเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันต้องเกิดเหตุอะไรแน่คุณผู้ชมทำไมเราถึงไม่โดนขัดแต่ก็ดีแล้วนะฮะมาสปีดรอยคาร์เทอร์โบครับปั๊บมาเลยปั๊บมาเลยนะฮะเราไม่โดนขัดนี่ถือว่าแบบแปลกจัดเลยอะแปลกจัดเลยอะเทคทอมบ็อกนะครับเดี๋ยวสเปย์มาหน่อยเฮ้ยผมอยากเรียกตัวนี้ให้ดูมากเลยนะแต่ว่ามันเราเรียกตัวใหญ่เลยไม่ได้ครับเราขาดของอยู่นะครับเราขาดของอยู่ไม่งั้นผมจะเรียกตัวใหญ่ให้ดูแล้วแหละ4 7 8 6 6เปลี่ยนเป็น6 6 8อ่ะ4 7โอเคเอาตรงนี้แล้วกันเอฟเฟคครับผมปรับดาวหน่อยนะฮะผมต้องการตัวนี้ไปกลายเป็น5ดาวไม่สิเอาเป็น4ดาวแล้วกันนะ4ดาวแล้วก็เดี๋ยวผมจบด้วยเจ้านี้แล้วกัน4 7 8 1โอเคผมเรียกเคลียร์วิงก่อนปกติเนี่ยเราไม่เรียกอะไรอย่างงี้ก่อนนะ1 5 3โอเคเรียกเจ้านี้ก่อนดีกว่ามาครับเรียกเจ้านี้ก่อนผมเรียกฮากอยต้าก่อนเพราะว่าเทิร์นหน้ามันจะแบบเล่นได้ง่ายๆนะฮะเรียกเคลียร์วิงมาตั้งบอร์ดเทิร์นแรกพอผมชอบเรียกตัวนี้มาก่อนเพราะว่ามันสามารถที่จะวนกลับมาได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคจบเทิร์นก่อนแล้วกันนะมันสามารถวนกลับมาได้ง่ายๆเนาะนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแบบนี่ฮะถ้าเราควบคุม Speed Roy Junior นะครับคือมันสามารถจะสเปรย์กลับมาได้เลยนะครับเก่งเนาะเก่งๆ High Speed Roy ก็อารมณ์เหมือนเราเล่นฟรีอ่ะแหละนะครับเหมือนเราเล่นฟรีอ่ะมันก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมเมื่อเราสามารถที่จะลงอะไรฟรีๆได้เลยแบบไม่ต้องคิดตังค์แบบไม่ต้องคิดตังค์นะครับผมอยากเรียกตัวใหญ่ให้ดูนะคริสตัลเคลียร์วิงเนี่ยต้องเดี๋ยวผมคิดว่ายังไงต้องได้เรียกสักรอบนึงแหละนะฮะแต่ก็ต้องเรียกเคลียร์วิงมาก่อนเดี๋ยวหาวิธีก่อนกันคืออยากเรียกให้ดูอยากเรียกให้ดูไม่ใช่หรอกมันมีวิธีแหละครับแต่มันจะยากนิดนึงอ่ะมันมีวิธีแต่มันยากนึงก็เนี่ย5กับไอ้เนี่ยปรับดาวเป็น7เนี่ยเรียกเคลียร์วิงธรรมดา7แล้วเราต้องคือ7แต่ไม่พอนะเราต้องเรียกแบบเรียกซิงโครมาอีกตัวนึงที่เป็นจูเนอร์3ดาวก็คือต้องเรียกไอ้เนี่ยต้องเรียกนี้ให้ได้ครับ มันก็เลยจะลำบากนึงซึ่งปกติอ่ะมันถ้าไม่ได้จริงจังอะไรจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เรียกเลยนะผมเรียกเดรกใครเดรกมาเคลียร์บอร์ดหมดมันจะง่ายกว่าไงมันจะง่ายกว่าเยอะก็เลยไม่ค่อยได้เรียกนะครับปกติฮะจะไม่เป็นไรครับมาเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันผมว่ามันมีวิธีเรียกแหละมันเรียกได้อยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะใช้เวลาหนึ่งมันเรียกยากเรียกยากแล้วก็มันไม่ได้แบบอันนี้ขนาดนั้นมันแค่เนเกตไว้กับดักนะครับแล้วก็การเอฟเฟกต์มอนอะไรพวกเนี้ยนี่เขาเล่นอะไรเวอร์ชวลอีกแล้วเหรอเราเจอเวอร์ชวลอาดามันเยอะมากเลยนะเนี่ยผมไม่เจอสตาร์ดัสสักตัวเลยครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเวอร์ชวลอีกแหละผมไม่เจอสตาร์ดัสสักตัวเลยครับคุณผู้ชม ผมยังไม่เจอสักตัวเลยสตาร์ดัสเนี่ยเรามีดีดรอบหนึ่งเรามีเนเกตมอนรอบหนึ่งถือว่าโอเคอยู่นะบอร์ดนี้บอร์ดแรกเรามีทั้งเนเกตกับดีดนะครับเราเริ่มก่อนไงเราก็ได้เปรียบ normal lulu น่าจะสตาร์ดัสชาร์จมาเลยแต่ถ้ามันชาร์จมาเลยเนี่ยผมก็แค่ในเกตด้วยคริสตัลวิงแค่นี้ก็น่าแตกแล้วคือพังเลยนะพังเลยครับพังจริงเอาจริงเหรอโคลอลหรือเปล่านะโคลอลครับโคลอลโอเคแต่ผมยังไม่เห็นตัวไหนที่มันแบบทำให้สามารถเรียกไอ้พวกนั้นต่อได้อ๋อนี่ไงมันจะเปิดมันเดี๋ยวมันจะเรียกตัว6ดาวแน่เลยคุณผู้ชมมันเรียกตัว6ดาวแน่แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะดีดโคลอลมันกลับ
เฮ้ยมันจะเนเกตคริสตัลวิงเราไว้โอ้กอดมันเนเกตคริสตัลวิงเหรอผมหาทางแบนดิชอนแบนดิเทคบอทอกลับไปเลยคริสตัลวิงผมแตกแล้วครับคริสตัลวิงผมเละแล้วคุณผู้ชมคริสตัลวิงเราโดนเนไปแล้วเพราะว่าคือมันจะเนเกตเราเว้ยแล้วมันจะใช้ใบเนี้ยทิ้ง1ยิงมั้งถ้าให้ผมเดานะผมก็เตะมันกลับก่อนดินะครับเดี๋ยวถ้ามันไม่นอกจากทิ้ง1ยิงเนี่ยมันจะไปเรียกพวกแบบอัลติมาย่าอะไรพวกนี้มาอีกอ่ะตายแล้วคริสตัลวิงเรานะครับโดนชิงลงครับเรียบร้อยอาฮ่าเซตกับดักง่ายมาด้วยเจริญเจริญนะพ่อหนุ่มนะเจริญเจริญครับอะเฮื่อโอเคเลยดีมากมาครบหมดเลยนี่หว่ามาครบหมดเลยคุณผู้ชมเหมือนจะแย่นะดูท่าจะแย่วะแต่มันเล่นต่อไม่ได้เล่นต่อไม่ได้ก็สวยดีครับก็สวยสิครับน้องๆสปีดรอยวิวเล่นต่อไม่ได้ก็มาสนุกสนุกกันหน่อยแล้วกันทิ้งหนึ่งครับหมุนมา6โอ้โหสเปรย์ฟรีเลยสเปรย์ฟรี3กับมาดิ3กับ3ผมขอไปนี้บ้างโอ้โหดวงดีด้วยคอยลูกเต่าเซียนด้วยไม่ธรรมดาเซิร์ชผมอยากเรียกตัวใหญ่ให้ดูขอเรียกตัวใหญ่ให้แหละเอฟเฟคโดนเนเกตใช่ไหมเอฟเฟคโดนเนเกตเนาะก็แง่แหละไม่งั้นมันจะเก่งเกินไปมัน reduce หรอนี่เรียกจูเนอร์จากสุสานคุณผู้ชมต้องแบนิดลงต้องแบนิดออกเพื่อเรียกจูเนอร์ออกใช่ไหมครับมึงนะ6อยากเรียกตัวใหญ่ให้ดูอะทำไงดีวะ6 9ใบนี้กดเทคไม่ได้แล้วเฮ้ยกดได้เพราะว่าอยู่ข้างล่างหรอไม่ได้อยู่ดีเอฟเฟคหายhigh speed roy ฮากอยต้าเอฟเฟกต์มันหายครับเอฟเฟกต์มันหายเอฟเฟกต์มันหายเหรอเนี่ย5 7เราลดดาวคนนี้ได้นะลดดาวฮากอยต้า1ดาวเพื่อกระโดดเพื่อกระโดดแล้วก็4 5 6แป๊บนึงนะ7ทำไงถึงจะเป็น7ดี7นี่ต้องใช้3กับ4ตัวนี้คริสตัลวิงโว้มาแล้วคริสตัลวิงซิงโครแล้วก็แบนนิดสเปรย์ใช่ไหมสเปรย์กลับมาตัวนี้เรียกตัวนี้เลยแล้วกันง่ายๆปรับดาวได้หมดนะครับปรับดาวซิปรับให้ตัวนี้เหลือ2ดาวใช่ไหมเรียก3ดาวนะครับเรียก3ดาวได้ไหมโอ้คุณผู้ชมได้แล้ว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 หัตรำหัตรำเสิร์ชเวทกับดักชุบชีวิตขึ้นมือเอานี้ขึ้นแล้วกันนะชุบชีวิตเหมือนจะมันใส่มาให้ใบเดียวอ่ะมันเสิร์ฟไม่ได้มันนับว่าเป็นแค่สปีดไม่ใช่เวทสปีดรอยน่ารักมากเพื่อนมาครับมาตัวใหญ่สักรอบนึงแล้วกันนะเราทำตัวใหญ่ได้แล้วก็ถือว่าโอเคแล้วแหละไปครับเหมือนรอบนี้มหัดลำมาแล้วครับผมคริสตัลเคลียร์วิงซิงโครอ้าวไม่มีแอนิเมชันเหรออะไรวะเฮ้ยผมนึกว่ามีแอนิเมชันคุณผู้ชมไม่มีวะถ้าไม่มีมันกากมากเลยนะเนี่ยเอาจริงอะไม่มีมันกากงั้นแค่นั้นแหละลงมาแค่นั้นแหละไม่มีแอนิเมชันไงโอ้ไม่มีมันไม่ได้เลยนี่ดีกว่าเรียกรถดีกว่าเคลียร์วิงไรเดอร์ครับมาหมุนปับเอากลับเข้าเด็ก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 ผมนึกว่ามีแอนิเมชันนะเนี่ยเอาจริงไม่มีเหรอวะไม่มีมันอ่อนนะเนี่ยผมนึกว่ามีเว้ยไม่มีอ่ะโอเคนะครับผม
ไม่มีแอนิเมชันหรอมาครับคุณผู้ชมเฮ้ยไม่มีเอ็กซ์ตร้าเด็กมือเราตอนนี้เล่นได้เลย normal ใช่ไหมครับใบนี้สเปรย์ฟรีถูกไหมจำได้ไหมครับสเปรย์ใบนี้เห็นสเปรย์โดดเห็นสเปรย์แล้วโดดเห็นสเปรย์แล้วโดดปั๊บอันนี้อะไรอะลดพลังตัวเองอย่าเพิ่งลดแล้วกันนะอันนี้เอฟเฟกต์คือลดพลังตัวเองหนึ่งตัวนะครับอันนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้ทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้นอกจากก็ต้องเนี่ยฮะคือตอนนี้มันยืนบอร์ดมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะเราเล่นเทิร์นแรกแล้วเราไม่สามารถเล่นเจ้านั้นได้เอางี้ผมเอาเป็นปกติเนี่ยผมไม่ใช้นะเอาเคลียร์วิงมาเคลียร์วิงธรรมดามามาดูเลยอย่างน้อยได้เนรอบหนึ่งใช่มาครับอัญเชิญซิงโครเคลียร์วิงซิงโครดราก้อนมาแล้วมันก็เท่อยู่นะครับชุบได้ชุบไหมหรอ3ไม่ชุบดีกว่านะชุบมาทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ยกเว้นมาชุบมามันจะเรียกตัว10ดาวได้แต่ว่าตัวนี้เรียกไม่ได้นะตัวนี้เรียกไม่ได้ครับ10ดาวตอนนี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชุบมาตอนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับมันจะใบเอฟเฟกต์ของเวล5หรือมากกว่าได้รอบนึงแล้วก็เอฟเฟกต์ที่จิ้มเรารอบนึงนะงั้นเราเซตไว้แล้วพอก่อนเทอร์นี้เดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับถ้าเราชุบมามันก็ซิงโคร8ดาวมาเรียกตัวนี้ไม่ได้นะ8ดาวนี่เรียกแค่แบบคายเดรกใช่มั้ยเรียกคริตอลวิงไม่ได้คริตอลวิงมันต้องใช้แบบจูเนอร์กับซิงโคอีกตัวนึงพอร์ตดีไซน์ตัว2เขาไม่เล่นเอ็กซ์ตร้าคุณผู้ชมไม่รู้มันคือเด็กอะไรนั่นแน่เลยเนี่ยทูดาโก้มันมีอยู่เด็กเดียวแหละเฮอริเทจคือทูดาโก้นี่ได้แบบได้หมดจริงๆอ่ะได้ทุกอีเวนต์จริงๆอ่ะแบบเนี้ยต้องเรียกไคเดรกละดีไม้จั่ว1เพราะว่ามือมันมีแล้ว2ถ้าแบบนี้ควรเรียกไคเดรกครับเพื่อบึ้มหมดถ้ามีโอกาสควรเรียกถ้ามีโอกาสนะขอบายไปซะแล้วไม่เป็นไรไหวอยู่เรายังไหวคุณผู้ชม easy win หรือเปล่าไม่น่านะน่าจะยากอยู่อะ draw card โอ้โห battle ด้วยบายบายน้องโชคดีไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่ฟึบจั่วโว้ได้เสิร์ชฟรีครับเยี่ยมเลยเสิร์ชฟรีนะครับตัวนี้เสิร์ชฟรีกับดักโมนาชโอเคเจริญละมันคือสกิลเดรนแหละครับมันก็คือสกิลเดรนแหละสกิลเดรนอย่างนั้นหรือสกิลเดรนอย่างนั้นหรือชุบมาหน่อยคาเทอร์โบอีกรอบนึงมันคือสกิลเดรนเนี่ยแหละเวอร์ชันนี้สกิลเดรนตัวจี๊ดเลยนะฮะโอเคเราเรียกตัวนี้ได้นะครับมาสิ High Speed Roy Chambara High Speed Roy Chambara เราจะแบนนิดออกนะครับเพื่อให้มันใช้ด้วยกันได้ไปทั้งคู่เลยมาเพิ่มพลัง800สกิลเดรนไม่มีผลอะไรหรอกเพราะว่าผมใช้จากสุสานไงผมเพิ่มพลังเพื่อนจากสุสานโว้ยตีหน่อยเคลียร์วิงมันก็โดนเหมือนกันไหมโดนเหมือนกันนะโถกระบอกเว้ยเจริญเราไว้รุ่นตีไปเอฟเฟกต์มันโดนเนเกตแต่ไม่เป็นไรครับค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆว่ากันเจอมันก็จะเหนื่อยหน่อยแหละนะครับก็มันก็เหมือนเราโดนคอนโทรลหมดอะโอ้มันใส่กระบอกเวทอะไม่ไหวเลยนะเอาไม่ลงเนี่ยเจอกระบอกเวทเนี่ยไม่อยากเล่นด้วยเท่าไหร่อันนี้กระโดดฟรีเนาะ Speed Recovery ครับ Banishหยิบขึ้นมาใบนี้มันคือกระบอกเวทหรือเปล่าวะคุณผู้ชม
ผมกลัวกระโดดไปแล้วมันจะตุยไหมเนี่ยไม่น่าหรอกมั้งแต่เย็นสกิลเดย์นี่กดไอตัวนี้ผมว่าตัวนี้กดเทคได้เพราะเทคมันเกิดในหลุมสกิลเดย์มันเอาไม่อยู่นะใช่ไหมรอบที่แล้วเราพลาดไปแล้วรอบนึงนี่นี่ลดพลังตัวเองอย่าแต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนสกิลเดย์ทูคิงรีเทิร์นผมว่ากดได้ลองดูไหมลองดูกันไหมเพราะว่าเทคมันเกิดในหลุมเทคมันเกิดในหลุมกดได้โอเคงั้นก็ต้องอันนี้ต้องนับดาวเลยครับนับดาวบนฟากฟ้าเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรแล้วเรียกตัวนี้แล้วกันเพราะตัวอื่นเรียกมาเอฟเฟกต์มาใช้ไม่ได้เลยเรียกตัวนี้แล้วกันตัวอื่นเรียกมาเอฟเฟกต์มาใช้ไม่ได้8ดาวถ้า8ดาวเราเสียชัมบาร่าเสียชัมบาร่าซึ่งเอาเป็นนี่แล้วกันนะถ้าจะเรียกคริสตัลวิงเราจะเสียมันชื่อคริสตัลวิงใช่ไหมหรือคริสตัลกดเทคไม่ได้ครับมันติดสกิลเรนสกิลเรนมันมาก่อนแต่เราตีมันก็ตายแล้วปะเอฟเฟกต์ตัวนี้มันทำอะไรได้นะduring opponent main phase you can มันมีตัวไหนที่มันเรียกกลับมาได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวลองดูไม่เป็นไรรอ 3,000 ตีก่อนนะมันรอชุบตอนนี้แน่เลยวะเนี่ยแต่ผมก็ไม่อยากเอาตายคู่อ่ะดิมันเรียกมาตั้งกันเอฟเฟกต์โดนเนครับปั๊บตัวนี้เรียกได้ตลอดใช่ไหมเพราะมันซัมมอนมาในตั้งป้องกันนะครับก็รอดไปแต่เราก็เหมือนจะชนะแล้วนะ เหมือนจะชนะแล้วนะโดนสกิลเดนไปเดียวไม่เป็นไรหรอกนะครับอย่าโดนมิเรอร์ฟอร์สก็พอมันใส่ได้ป่าววะเนี่ยมิเรอร์ฟอร์สอีเวนต์นี้เหมือนจะได้เลย เหมือนจะได้เลยนะเอามาตั้งกันโอเคโอ้โหเอาเรื่องแค่นี้นะครับแล้วก็จบแล้วแหละมันวนมาได้รอบนึงแต่ว่าถ้าเราตีตายหมดมันก็ตายหมดแล้วนี่ก็ตายหมดแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับถือว่าโอเคนะครับก็อันนี้เราจะได้รู้เลยว่าคือสกิลเทรนเนี่ยมันใบ้เจ้าเธอบอกไม่ได้ครับเพราะว่าเทคมันเกิดในหลุมนะครับแต่ว่าไอ้รอบที่แล้วที่มันโดนใบ้เนี่ยเราโดนแบบโดนมันเนไปเลยมันก็เลยแบบใบ้ติดไปเลยเพราะเมื่อกี้ไอ้รอบที่แล้วเนี่ยเราสเปรย์มาจากผลของการ์ดเวฟเราใช่ไหมครับพอมันใช่อย่างนั้นมันก็เลยโดนไปนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่โดนเนาะเพราะว่ามันเป็นสกิลเทรนมันแค่โดนบนฟิลนะครับไอ้นี้มันเทคมันเกิดในสุสานมันก็เลยรอดนะโอเคนะครับมาครับวัยรุ่นเคลียร์วิงเราเจอทูดาโก้อีกแล้วเหรอเจอทูดาโก้อีกแล้วเหรออะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยผมอยากสปีดรอยวิวเหมือนกันนะเราสปีดรอยวิวไหมสปีดรอยวิวดีกว่านะครับไม่เป็นไรทิ้งไลนิ่งไป1ใบ5สวย55แต่ว่าเทคโดนเนเกตนะทุกคนว่าใบไหนดีเอ่ยต้องบอกว่าอยู่ที่ดาวมากกว่าดาวเหรอคือไงก็ได้หมดอะแต่ถ้าดาวก็3มาก่อน1แล้วก็2อย่างนี้แล้วกันนะได้5แหละไม่ใช่หรอกครับใบนี้สเปรย์ฟรีไงใบนี้นอร์มอลเปิดท็อปมีตัวน่าสนใจอยู่ผมว่ามาเล่นทูดาโก้ผมเอาฮาร์ปี้มาดีกว่าทุกคนว่าไหมผมว่ามาเล่นทูดาโก้3 5 8เนี่ยอันนี้5ดาวแล้วเดี๋ยว8ตั้งธรรมดาปกติเนาะตัวเดียวก็โอเคแล้วแหละน่าจะอยู่นะครับตามนั้น